โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมังกรทะยานเหรอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมมุติฐานของความหน่วงในวันที่4กันแล้วนะฮะแน่นอนเลยเหมือนเดิมเด๊ะวันนี้ก็จะมีด่านปลดออกมาจำนวน1ด่านโดยในครั้งนี้ตัวละครที่ให้มานั้นจะเป็นยูล่ามิกะเบนเน็ตและก็เจเป่ยนะครับก็จะเป็นทีมสายกายภาพนะตรงส่วนนี้เนี่ยยูล่าจะต้องเป็นคนเทคฟิลนะครับใช้อัลติเมทแล้วก็ยืนตีนะฮะโดยที่จะมีที่เหลือเป็นคนบัฟหมดเลยยังไงก็ตามนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะมิกะเนี่ยมีการโจมตีสกิล E ซึ่งถ้าสมมุติเราอยากให้บัฟเขาแรงจากสกิล E เนี่ยครับต้องพยายามยิงให้โดนหลายๆตัวนะดังนั้นแล้วนะครับเป็นไปได้ก็ยิงตอนที่มอนอยู่เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มการทายกันเลยนะฮะอันนี้สำหรับวันนี้แน่นอนนะครับก็ยังมีให้ถ่ายรูปกันอยู่นะนี่เดี๋ยวเราเริ่มจากตรงส่วนนี้ก่อนเอามิกะยิงไปก่อนนะครับอัลติเมทไว้ตะกี้เราได้มา3แล้วใช่ไหมเบนเน็ตนะครับกระจายวงอัลติเมทเจฟเปย์แล้วก็ยูล่าอัลติเมทครับหลังจากนั้นเราตีปกตินะเก็บแสตทให้อัลติเมทแรงนะอันนี้แล้วก็ทำตรงส่วนของตัวซุปเปอร์คอนักไปด้วยให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะนะครับเป็นดีบัฟเรื่องของโดนกายภาพแรงขึ้นแน่นอนนะฮะโผล่มาแบบนี้ถ่ายรูปไปเลยครับแชร์โอ้มาเรียบร้อยไฟฟ้าผ่านยังเหมือนเดิมนะครับโอเคเริ่มจากฝั่งของมิกะแล้วก็ไปที่เบนเน็ตเจฟเปย์ถ้าเคาน์เตอร์ได้อะครับก็เคาน์เตอร์นะถ้าใครไม่แม่นก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนนะโอเคตีไปนะครับตีไปรอให้ดาบยูล่าปักลงมานะโอเคปักแล้วถ่ายรูปกันดีกว่าโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมังกรทะยานเหรอตึ้ง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 ไปมาเลยเสียดายนะครับมอนกระเด็นนะโอ้ก็เลยแบบห่างกันนิดนึงนะครับตีไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่เป็นไรจังหวะนี้นี่เลยโปปาโปปาเรียบร้อยได้2สแตทแท้แสดงว่าโดนแค่2ตัวนะครับไม่เป็นไรมาเบนนี่อัลติเมทจริงๆแบบผมรู้สึกว่าทีมนี้ก็แอบแกงยูล่าเหมือนกันนะเนี่ยกับมอนประเภทอย่างนี้นะฮะคือมอนมันตีแล้วเสร็จปุ๊บมันกระเด็นนะครับเป็นปัญหาข้อนึงนะครับสำหรับใครที่จะเลือกเปิดยูล่าในอนาคตนะก็อาจจะต้องเช็คเรื่องนี้กันนิดนึงนะฮะอุ้ยมาโอ้ผมไม่ทันดูแฮะว่าตรงส่วนของชาร์จกลับมาแล้วอีกนิดนึงเราจะได้ 1,500 แล้วนะฮะโอเค 1,500 เรียบร้อยครับเงื่อนไขของด่านนี้งวดนี้ก็คืออ้าวมอนตายหมดแล้วฮะเอาให้ได้7จุดพร้อมกันนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ทายจุดอ่อนให้โดนเนี่ย30จุดนะสำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นนะฮะแน่นอนครับ 1,500 แต้มนะถ้าทํา3อย่างนี้ได้เราก็จะได้ของครบทั้งหมดไปนะฮะโอเคนี่มอนมันกระเด็นจากตรงส่วนของตัวโอเวอร์โหลดนะครับก็พอเจออย่างนี้จะหนักๆหน่อยจริงๆส่วนตัวครับถ้าให้ผมออกความเห็นยูล่าเนี่ยคือดาเมจเขาแรงจริงแต่มันเหมาะกับบอสมากกว่านะอย่างน้อยต้องเป็นตัวที่ไม่กระเด็นหรือมีตัวรวบแรงๆให้อ่ะครับซึ่งต้องไม่ใช่เบนติไม่ควรจะเป็นเบนติอือฮึโอเคเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตีไม่โดนเอานะครับนี่ถ่ายรูปทันไหมเนี่ยลองดูนะฮะลองดูเรียบร้อยครับได้ 1,700 แต้มนะฮะกับ45จุดอ่อนก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับยังไงก็มาลองเล่นกันก่อนตัวเข้าได้นะฮะโอเคทีนี้ไปดูกันในเรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยอยู่ที่60ปราโมทเจมกรณีที่เพื่อนๆนะครับทำการจับจุดอ่อนได้7จุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นของจิปาถะทั่วไปเนาะ1,500 แต้มแล้วก็จับจุดอ่อนทั้งหมด30จุดนะครับในการท้าทายนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ